สวัสดีครับมีรายงานข่าวลือว่า Apple อาจเปิดตัว AirPods รุ่นที่4ออกมาเป็น2รุ่นย่อยนะครับในช่วงปลายปี2024นี้เนื้อหาข่าวสารจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันได้เลยครับมาร์ค เกอร์แมนอัปเดตข่าวลือครับเหมือนเป็นการย้ำข่าวของตัวเองระบุว่าปลายปี2024นี้จะมี AirPods รุ่นที่4นะครับเปิดตัวมี2รุ่นย่อยให้เลือกโดยจะเป็นรุ่นนะครับที่จะมาแทน AirPods รุ่นที่2แล้วก็ AirPods รุ่นที่3ซึ่ง2รุ่นย่อยของตัว AirPods รุ่นที่4นะครับจะต่างกันด้วยสเปคแล้วก็ราคาสำหรับ AirPods รุ่นที่4ทั้ง2รุ่นย่อยนะครับจะใช้ดีไซน์ใหม่โดยที่ก้านหูฟังจะสั้นเหมือนกับตัว AirPods Pro ครับปรับปรุงให้สามารถสวมใส่ได้กระชับแล้วก็ใส่ได้พอดีขึ้นครับเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นตัวเคสชาร์จครับเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C แทน Lightning แบบเดิมแล้วก็เคสชาร์จรองรับไฟใหม่ด้วย AirPods รุ่นที่4หรือว่าจะมี2รุ่นย่อยครับมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัว High End โดยตัว High End นะฮะมีรายงานเผยว่าจะรองรับการตัดเสียงรบกวนแบบ ANC ถ้าฟีเจอร์ตัวนี้มาจริงนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ Apple เอาฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวน ANC จากรุ่น Pro มาใส่ในรุ่นธรรมดานอกจากนั้นนะครับตัว AirPods รุ่นที่4ตัว High End เนี่ยจะมีจุกหูฟังจำหน่ายด้วยครับโดยตัวหูฟังเนี่ยใช้การปรับดีไซน์ผสมผสานนะครับระหว่างดีไซน์ของตัว AirPods รุ่นธรรมดากับ AirPods Pro เข้าด้วยกันโดยตัวหูฟังเนี่ยอาจจะสั้นลงแล้วก็จุกหูฟังเนี่ยก็สั้นลงด้วยซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าขนาดของตัวหูฟัง AirPods 4รุ่น High End เนี่ยตัวดีไซน์แล้วก็ขนาดตัวหูฟังจะเท่ากับตัว AirPods Pro รุ่นที่2หรือเปล่ามาร์ค เกอร์แมนเผยว่า AirPods 4ทั้ง2รุ่นย่อยนะครับจะเปิดตัวช่วงปลายปี2024นี้อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 16ในเดือนกันยายนปี2024นี้ก็ได้ส่วน AirPods Pro รุ่นที่3นะครับมาร์ค เกอร์แมนเผยว่าจะยังไม่เปิดตัวภายในปีนี้อาจจะเปิดตัวในปี2025หรือปีหน้าก็ได้ครับสำหรับ AirPods Max นะครับมาร์ค เกอร์แมนยังไม่ได้อัปเดตในรายงานนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือครับบอกว่าApple เนี่ยอาจเปิดตัว AirPods Max รุ่นที่2ภายในปี2024นี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับโดยรวมเนี่ยใช้ดีไซน์เดิมครับแต่ว่าเพิ่มสีใหม่เปลี่ยนพอร์ตนะครับจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C และถ้าจะมาจริงก็อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกับตัว AirPods รุ่นที่4 2รุ่นย่อยก็ได้ครับหาก Apple เปิดตัว AirPods รุ่นที่4รวมถึงตัว AirPods Max 2นะครับในช่วงปลายปี2024นี้ก็จะทำให้ AirPods Lineup เนี่ยมีอย่างนี้ครับประกอบไปด้วย AirPods รุ่นที่4ตัวเริ่มต้นมาแทน AirPods รุ่นที่2AirPods รุ่นที่4ตัว High End ครับมาแทน AirPods รุ่นที่3 AirPods Pro รุ่นที่2แล้วก็ตัว AirPods Max รุ่นที่2นั่นหมายความว่าใครที่กำลังวางแผนจะซื้อ AirPods เครื่องใหม่ในช่วงนี้ก็ชะลอการตัดสินใจไปสักนิดนึงครับรอดูกันก่อนว่าในเดือนกันยายนหรือว่าในช่วงปลายปี2024นี้จะมีรุ่นใหม่เปิดตัวหรือเปล่าความเห็นส่วนตัวของผมก็คือว่าถ้าสมมติว่า Apple เปิดตัว AirPods รุ่นที่4 2รุ่นย่อยออกมาจริงเนี่ยตัว AirPods รุ่นที่3กับ AirPods รุ่นที่2อาจถูกเลิกจำหน่ายครับแต่ตัวแทนจำหน่ายอาจจะยังเก็บไว้อยู่เพื่อจัดโปรโมชั่นลดราคาดังนั้นใครสนใจก็รอดูกันก่อนนะครับ Apple ไม่ได้อัปเดตตัว AirPods มานานแล้วนะครับ AirPods ตัวล่าสุดที่ Apple ได้อัปเดตมาก็คือตัว AirPods Pro รุ่นที่2นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022แล้วก็เพิ่งได้อัปเดตพอร์ต USB-C ไปต่อมาครับก็คือเป็น AirPods รุ่นที่3ครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021ก็ยังไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัว AirPods Max โอ้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2020แล้วและยังไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัวสักทีคาดว่าปลายปี2024นี้อาจจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวออกมาให้เราได้เห็นกันก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ AirPods รุ่นที่2ก็นู่นเลยครับตั้งแต่ปี2019ณตอนนี้ก็ยังจำหน่ายอยู่เพราะว่าเป็นสินค้านะครับที่มักอยู่ในโปรโมชั่นต่างๆของ Apple อย่างเช่นโปรโมชั่น Back to Schoolใครรอ AirPods อยู่ใช้ AirPods รุ่นไหนอยู่ประทับใจหรือเปล่าคอมเมนต์ก็ได้เลยครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Emote Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นEmoteขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ